สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปุ้งก็จะมาแต่งหน้านะคะในลุคตาสีฟ้านะคะสโมกกี้อายนิดนึงหรือเปล่า1นะคะให้ทุกคนดูนะคะโดยปุ้งจะใช้สีเขียวสีเขียวๆตรงนี้นะคะตรงกลางนี้นะคะกับลุคนี้นะโอเคถ้าใครอยากรู้นะคะว่าลุคนี้เนี่ยปุ้งแต่งยังไงแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจะลง The Professional นะคะจาก Benefit นะคะเพื่อกบรูขุมขนทำให้หน้าเรียบเนียนแล้วก็รองพื้นติดทนนานค่ะวันนี้นะคะปุ้งจะใช้รองพื้นของ L'Oreal True Match ค่ะแต้มลงไปนะคะ5จุดบนหน้าแล้วจากนั้นนะคะมึงจะใช้ฟองน้ำไข่นะคะอันนี้เป็นของโชว์ Thailand นะคะที่ส่งมาให้ลองซึ่งมึงก็ลองดูแล้วมันก็เกลี่ยรองพื้นได้โอเคเลยนะหลังจากนั้นนะคะมึงจะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาวันนี้มึงใช้ Maybelline นะคะ Age Revive Dark Circle Eraser ค่ะก็จะลงใต้ตานะคะลงมาเป็นตัววีแล้วก็คางสันจมูกแล้วก็หน้าผากเหมือนเดิมนะคะใช้ฟองน้ำกรีดมันจะใช้ MAC Studio Finish Concealer นะคะในการกบรอยสิวนะคะใช้นิ้ววอร์มผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็กดไปในบริเวณที่เราต้องการปกปิดรอยสิวนะจ๊ะต่อไปมาลงแป้งนะคะเพื่อเซตทุกอย่างนี่ใช้ Physicians Formula นะคะก็ใช้แปรงปัดแป้งนะคะอันนี้เป็น Sigma นะคะ F30ไปนะคะมาเขียนคิ้วกันต้องใช้ Elf Cream Eyeliner นะคะสี Coffee กับแปรง Sigma E65 ค่ะนั้นนะคะมึงจะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะของเคสนะคะสี EX4 นะคะโดยใช้สีตรงกลางนะคะเติมบริเวณหัวคิ้วค่ะหลังจากนั้นนะคะจะใช้มาสคาร่าปัดคิ้วนะคะอันนี้เป็นของเคสนะคะ BR1มุ้งจะใช้ Benefit Hoola นะคะกับแปรง Sigma E40 นะคะในการคอนทัวร์สันจมูกค่ะมุ้งจะเริ่มจากการลง Eyeshadow Primer นะคะวันนี้ใช้ Too Faced นะคะ Shadows Insurance นั้นนะคะมึงจะใช้สี Naked นะคะจาก Naked Palette แล้วก็แปรง E35 นะคะของ Sigma แล้วก็ลงตรงเบ้าตานะคะเพื่อทำให้เหมือนแบบว่าเบ้าตาเราดูมีมิตินี่นะคะบุ้งจะใช้ชิชิเมทัลลิกพาเลตนะคะโดยบุ้งจะเล่นกับสีเขียวตรงกลางนี้นะคะก็เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพราะไม่เคยแต่งมาก่อนเลยบุ้งจะใช้แปรงนะคะหัวแบนๆแบบนี้นะกับ Max Fix Plus นะคะแล้วก็สเปรย์ไปที่แปรงเลยอันนี้มันจะช่วยทำให้อายแชโดว์ของเรานะคะสีชัดขึ้นนะแล้วก็สีมันจะแบบเด่นขึ้นแล้วมันจะเห็นมันจะเป็นแบบเมทัลลิกเลยอะเขียวเท่าไหร่หรือมันเป็นออกเป็นน้ำเงินอะไม่เห็นเขียวเลยอะ
พาะตรงกลางตานะคะเราจะเว้นหัวตาไว้นิดนึงนะต่อไปนะคะบุ้งจะใช้ Naked Palette นะคะสีตรงนี้สีบล็อกนะคะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็บุ้งจะลงเขาไปที่ตรงหางตานะคะเป็นตัวก็จะใช้สีนี้นะคะในการเกลี่ยแล้วก็บุ้งจะกลับมาที่พาเลตเมทัลลิกนะคะบุ้งจะลงสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะซึ่งมันจะเข้มกว่าสีบั๊กเมื่อกี้นิดนึงแล้วก็จะลงตรงหางตาแต่ว่าอันนี้ต้องเบามือนะคะเพราะว่าสีเขาเข้มมากลืมบอกไปแปรงที่ใช้อยู่นี่ซิกมา E25 นะคะหลังจากนั้นนะคะวุ้นจะกลับไปที่แปรงกลมๆฟูๆนะคะ E35 ของซิกมากับสีบักนะคะแล้วก็วุ้นจะเกลี่ยทุกสีนะคะให้มันดูกลืนๆกันเพิ่มความเข้มเรื่อยๆนะคะจนถึงในระดับที่แบบว่าเราพอใจนะคะโอเคบุ้งคิดว่าในเป็นระดับที่บุ้งโอเคแล้วนะจากนั้นนะคะบุ้งจะใช้พิกเมนต์นะคะของ L'Oreal สี Hourglass ซึ่งเป็นสีวิงวิงออกขาวๆเหลืองๆแล้วก็จะใช้กับแปรง Pencil Brush นะคะ E30 บุ้งจะลงตรงหัวตาจะใช้ Maybelline นะคะ Color Tattoo สี Tenacious Steel นะคะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะกับ Pencil Brush เหมือนเดิมที่เราลงหัวตาไปเมื่อกี้นะคะมุ้งจะลงบริเวณขอบตาล่างนะคะหลังจากนั้นบุ้งจะใช้ดินสอสีน้ำตาลนะคะอันนี้ Maybelline New York นะคะ Unstoppable Eyeliner นะคะสี Espresso ซึ่งจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะบุ้งจะลงบริเวณขอบตาด้านในเขียวอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงไปตรงสีเขียวที่เราลงไว้ก่อนหน้านะคะเพื่อทำให้มันดูเข้มขึ้นแล้วบุ้งจะใช้ลิควิดอายไลเนอร์นะคะของ Intuit อันนี้เป็นสีอะไรไม่รู้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะนั้นนะคะแล้วก็จะมาดัดขนตาปัดขนตานะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมค่ะขนตาปลอมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราย้ายไปแต่งหน้าต่อดีกว่าค่ะ
โอเคนะคะตอนนี้ปุ้มก็แต่งตาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะมาปัดแก้มกันนะคะปุ้มใช้เหมือนเดิมนะคะ Physicians Formula นะคะสี Blushing Glow ค่ะแล้วก็ใช้กับแปรง Sigma นะคะ F44 เราจะปัดให้เขาดูเป็นธรรมชาติก็พอนะคะเป็นแบบว่าเลือดฝาดสี Peach เนื้อแมตต์เนี่ยควรจะมีติดบ้านไว้ทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่สามารถแต่งได้กับตาทุกสีเลยนะคะต่อไปเป็นสีปากนะคะมุ้งจะใช้ลิปไลเนอร์นะคะของ Face of Australia นะคะสี Sugar Rose ลิปสติกวันนี้นะคะบุ้งใช้ของ Maybelline นะคะแมตต์7จะเป็นสีนูดธรรมดาเลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีนะคะสีแมตต์7เป็นเครื่องสำอางประจำบ้านนะคะ